บ่าย3โมงแล้วครับคุณบุญอยากไปมองมาร์ทไหมครับอ๋อคุณเคยได้ยินค่ะที่เขาบอกว่าพวกอาร์ติสชอบไปรวมอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะใช่แล้วครับคุณอยากไปค่ะไปไหมครับเออคุณชงคะที่นั่นเปลี่ยวไหมคะเปลี่ยวหมายถึงอะไรอะฮะคุณหมายถึงไกลไหมคะอ๋อไม่ไกลหรอกครับแต่ถ้าเดินไปก็คงจะเหนื่อยหน่อยคุณบุญสู้ไหมล่ะครับบุญเป็นแชมป์เดินคนอยู่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณบุญไหวผมไหวอยู่แล้วเราไปเลยนะฮะแชมป์เดินทนเดินไม่ไหวแล้วเหรอครับเนี่ยก็ไม่นึกว่าบันไดจะสูงขนาดนี้นี่คะจริงๆแล้วมีรถรางขึ้นมาได้นะฮะเนี่ยแต่ผมไม่พาคุณบูนขึ้นไปถ้าไม่พาคุณบูนไปก็เพราะว่าผมเห็นว่าคุณบูนบอกว่าคุณบูนเป็นแชมป์เดินทนผมก็เลยพามาทางนี้และอีกอย่างนึงเนี่ยแถวนี้มันเปลี่ยวดีฮะโอ๊ยคุณชงมาทำไมเล่นอย่างนี้คะใจหายหมดเลยก็ผมเห็นคุณบูนสะพายกระเป๋าอันตรายอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคุณบูนแถวนี้กระตุกกระเป๋าเป็นประจำเลยนะครับอย่าประมาทนะครับทีหลังก็บอกกันดีๆก็ได้นี่คะเล่นอย่างเงี้ยหัวใจจะวายแต่เสียงคุณบูนนี่ดังดีนะครับขืนโจรมันกระตุกกระเป๋าอย่างนี้ตกใจเอากระเป๋ามาคืนแน่เลยหูผมนี่อื้อไปหมดเลยกระเป๋าครับคนจะเยอะเป็นพิเศษเลยเราไปดูคนบ้านนู้นตรงนู้นดีกว่าไหมฮะเอาสิคะThank you.
็บไปเที่ยวในกรุงเทพไหมครับได้ก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวผมไปถึงให้Il parlait français? Non, pas du tout. Non. Il a dit très très belle. ตลอด 2 วันที่ปารีสฉันต้องเที่ยวกับคุณชง 2 ต่อ 2 ตลอดเวลานับเป็นครั้งแรกที่ฉันออกเที่ยวกับผู้ชายแปลกหน้า2ต่อ2แถมยังอยู่ในต่างแดนซะอีกมันทำให้ฉันรู้สึกแปลกอันที่จริงถ้าพูดอย่างเป็นธรรมแล้วฉันยังไม่เห็นความเป็นเสือผู้หญิงของเขาอย่างที่ในทีบอกเลยหรือว่าการที่เขาพาฉันเที่ยวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของความน่ากลัวแต่ฉันเป็นฝ่ายขอตังค์เขามาเองนี่นะ